ครับสวัสดีครับเพื่อนๆบ้านเพื่อนๆเคยประสบปัญหาน้ำขุ่นไหมครับแบบนี้นะครับน้ำเหลืองๆนะครับใส่อาบใส่ยังก็บ่ได้นะครับมื้อนี้ผมสิมาแนะนำวิธีการเฮ็ดเครื่องกรองแบบประหยัดนะครับเดี๋ยวผมปิดน้ำไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับอันนี้คือเครื่องกรองอย่างดีเลยนะครับนะครับเพื่อนๆหน้ากากอนามัยนะครับให้เพื่อนๆอุปกรณ์ก็บ่มีหยังยากครับใส่หนังยางแบบนี้ครับนะครับหนังยางแล้วก็เอามาหัดเลยนะครับมาพันเลยนะครับพันแบบนี้นะครับเป็นวิธีการที่ว่าได้ผลในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันสิดสาแน่แต่ว่าก็ยังดีนะครับเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดถิ่มไว้นะครับเพราะว่าเขาก็สิได้ใส่น้ำใส่นะครับนี่นะครับมันก็สิยดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าเขาบออันปล่อยให้มันเหลืองๆแบบนี้นะครับเขาก็ใส่วิธีการแบบนี้ไปถึงสิใส่เวลาแน่นะครับมันก็ซอยได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผมลองใส่เบิ่งแล้วครับได้ผลนะครับน้ำก็ใส่ปิ้งเอาสามารถเข้าไปใส่ในการหุงต้มใส่ในการอีหยังได้นะครับซักเสื้อซักผ้าได้นะครับเป็นการที่ว่าประหยัดนะครับเขาไม่ต้องซื้อเครื่องกรองแล้วก็เป็นการแก้ไขวิธีการเฉพาะหน้าได้นะครับอันนี้ผมเฮ็ดประจำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ำขุ่นมากจังซี่นะครับหรือว่ามีสิ่งตกตะกอนจังซี่มันก็ซอยได้นะครับเพราะว่าผมเคยเฮ็ดประจำอยู่นะครับผมก็เลยมาบอกสิ่งดีมีประโยชน์ให้เพื่อนๆนะครับว่าเฮ็ดแบบนี้นะครับมันสิดีนะครับเพราะว่าก็สิได้เอาน้ำไปใส่กันนะครับเพราะว่ามันได้ผลนะครับน้ำใสเลยนะครับถึงว่ามันสิสาแน่จักน้อยเฮาก็ล่อนะครับได้เฮาเปิดไว้เป็นมือเป็นคืนจังซี่มันก็หยดหยดลงค่อยๆนะครับหยดลงทีละหยด2หยด3หยดมันก็ใสนะครับดีกว่าเฮามาใส่น้ำขุ่นนะครับให้เพื่อนๆลองไปเฮ็ดเบิ่งนะครับเวลาเพื่อนๆประสบปัญหาบ้านเพื่อนๆน้ำขุ่นจังซี่นะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับเพราะว่าผมเห็นเวลาออกข่าวกันนะครับว่าน้ำประปาคุณยังสินะครับบางคนก็เฮ็ดแบบผมนี่นะครับแต่ว่าบางคนก็นึกบ่ออกนะครับก็สิได้ใส่วิธีการแบบผมนี่นะครับมันก็สิใส่ได้ประโยชน์ดีนะครับเดี๋ยวผมมาอันนั้นให้เบิ่งนะครับว่ามันสิกรองดีนะครับนะครับเห็นบ่นะครับมันสิกรองขี้ตมกรองฝุ่นกรองอีหยังนะครับเพราะว่าถ้าเฮาบ่กรองนะครับมันก็สิเหลืองจังซี่ล่ะครับนี่เห็นบ่นะครับเหลืองขุ่นนะครับตลอดนะครับนะครับเห็นบ่นะครับเพื่อนๆลองไปใส่เบิ่งอันนี้ถึงว่าสิเหลืองในจักน้อยก็ยังดีกว่าเฮาใส่น้ำแบบนี้นะครับนะครับเห็นบ่ลองไปใส่กันเบิ่งครับเป็นวิธีการที่ว่าแก้ไขเฉพาะหน้าได้เป็นเครื่องกรองแบบประหยัดที่สุดเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ครับมีประโยชน์ก็ซอยกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยครับบางที่ก็ได้ให้เพื่อนๆเบิ่งนะครับว่าน้ำขุ่นแก้ไขอย่างไรแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับก็ให้เพื่อนๆได้บอกกันนะครับแล้วก็นำไปแชร์กันนะครับแล้วก็กดติดตามให้เป็นกำลังใจในเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับ